เมืองล้านนาครับผมอยู่ที่จังหวัดเชียงรายนะครับมีย่ำขางด้วยนะครับผมเคยมีคลิปย่ำขางนะครับที่เหยียบบนแผ่นเหล็กพานถ่ายร้อนๆนะครับนะฮะอันนั้นถ่ายจากบ้านไร่กองขิงนะครับที่เชียงใหม่คราวนี้มาที่เชียงรายจะมีการรักษาแบบหมอพื้นบ้านล้านนาโบราณครับมีตอกเส้นนอนย่างสมุนไพรบนแค่ไม้ไผ่นะครับตกไปกับไฟไหลไปกับน้ำอ๋อนี่ครับสมุนไพรนี่ใบอะไรครับใบเป้าค่ะใบเป้าใบเป้าแล้วก็โรยอะไรครับเนี่ยมันมีหลายอย่างค่ะเหลืองเหลืองนั่นอะไรครับด้านนู้นนั่นจะเป็นพวกไพรอ๋อไพรก็ก่อไฟข้างล่างใช่ไหมครับค่ะต้องก่อไฟข้างล่างใช้ความร้อนผ่านสมุนไพรขึ้นไปกระทบกับร่างกายครับย่างนานเท่าไหร่ครับ10นาทีขึ้นไปค่ะ10นาทีใช่ไหมฮะ10นาทีขึ้นไปค่ะเกินกว่านั้นต้องจะเริ่มกรอบหรือเปล่าครับไม่กรอบค่ะ ถ้าอาการหนักก็ต้องใช้เวลาย่างนานหน่อยอ๋อมีนวดด้วยใช่ไหมนวดค่ะนวดนะครับแล้วก็มาย่างนะครับสมุนไพรแล้วก็มีย่ำขางนี่ผมเคยถ่ายมาแล้วในคลิปนะฮะนะย่ำขางหรือว่าผ่านไถนานะฮะใช้สมุนไพรต่างๆแล้วก็เหยียบมาไปที่หลังแล้วก็เป็นการย่ำขางครับโบราณนะฮะหงหอมพะยาเนี่ยแปลเป็นภาษากลางคืออะไรครับหงหอมพะยาก็คือศูนย์รวมปัญญาครับหอมหงก็คือเหมือนโรงเรียนนะครับหอมก็คือรวมพะยาก็คือปัญญาครับก็เกี่ยวกับปัญญาภูมิปัญญาเรื่องของวิถีชีวิตของคนล้านนาเรื่องของอาหารเรื่องของดนตรีเรื่องของการฟ้อนรำหรือว่าการแสดงพวกนี้นะครับเนาะแล้วส่วนของโรงยาหมอเมืองก็คือโรงก็คือเหมือนโรงครับยาก็คือโรงพยาบาลนะครับโรงพยาบาลหมอพื้นบ้านนะครับที่นี่ก็จะเป็นการรักษาแบบหมอเมืองหมอล้านนาของเราครับโดยการที่นี่เราก็จะได้ขับเคลื่อนกับทางสาธารณสุขจังหวัดนะครับร่วมกันเรื่องของเชียงรายเมืองสมุนไพรนะครับที่นี่ก็จะขับเคลื่อนเรื่องของหมอพื้นบ้านในเรื่องของกายกรรมที่นี่ก็จะเป็นเรื่องของการดีการนวดมีการเช็ดด้วยนะต้องใบพูต้องมีการเป่าแล้วก็มีการแหกนะครับการแหกฝนน้ำปลุกเสกคาถามีดมาเสกแหกก็คือเหมือนกับเช็ดนะฮะเช็ดหรือเปล่าคล้ายกับเช็ดนะแต่ว่าใช้อุปกรณ์นะสมุนไพรพอกเข่าน้ำมันมหาว่านพอกเข่าส่วนนี้เป็นส่วนของผลิตภัณฑ์ของชุมชนนะฮะที่นำมาเป็นชุมชนนะให้ของสับปะรดนี่ก็จะมีโรงนวดนะครับโอ้มีทั้งประคบมีทั้งย่ำขางนี่ครับมีทั้งอุปกรณ์ตอกเส้นย่ำขางมีไฟนะฮะก่อนจะนวดก็ลองความร้อนครับยังไม่ได้ครับต้องให้มันร้อนหน่อยยังไม่ได้ครับเดี๋ยวต้องลองครับเริ่มพิธีย่ำขางมันต้องตัวด้วยเหรอได้มั้ยอ๋อได้โอ๊ยจะกินทําไมอ่ะคนอ่อนเข้าใจของอ่อนมันฟินอุ่นๆใช่มั้ยไฟไม่ขึ้นเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนถ้าเราเหยียบน้ำมันเลยมันจะร้อนผมจะร้อนไม่เป็นไรไม่ครั้งคนนี้อันนี้เหยียบไฟก่อนใช่มั้ยครับอ๋อจะมีร้อนกว่านี้นี่วอร์มค่ะนี่วอร์มครับร้อนนี่เป็นไฟนะไฟขึ้นแล้วจะได้รัว
โอเคครับตอนนี้ไปแล้วนะไปแล้วนะไปแล้วนะน้ำมันนะร้อนไหมไม่ร้อนไม่ร้อนเลยแต่แบบบินคืออะไรอ่ะเล่าด้วยเล่าด้วยไม่ร้อนไม่ร้อนเลยไม่ร้อนเอาจัดหนักๆไม่ใช่ไม่ใช่ดีแล้วตอนนี้ดีแล้วคนดูนี่หรอเฮ้ยทำไมมึงมากวะนี่ได้หมดครับหนูขอแบบไฟถ้าเป็นข้างหลังต้องขอเสียครับไม่เป็นไรค่ะลูกโอ้นี่ครับเราจะถ่ายกล้องแบบเงียบๆเลยอืมเวลานวดเขานวดข้างหน้าข้างหลังข้างหลังนี่เองขอไฟลุกทุกทีได้ป่ะจ๊ะอ่าได้จ้ะทำหน้ายิ้มยิ้มดิเขาทำหน้าเหวี่ยงค้างยิ้มค้างไว้ต่อให้จะเจ็บปวดร้าวรันก็ยิ้มนะถ้าจะไปแล้วบอกมันจะได้ยิ้มนี่ครับย่ำค้างครับโอเคโอเคค่ะอันนี้เป็นตัวกินไปก่อนเออต้องได้อ่ะช็อตเนี้ยได้ป่ะทำท่าฟินหน่อยดิหนูฟินมากหน้าหนูไม่จริงใจเลยอ่ะอืมครับสุดยอดมากเมื่อกี้นะครับค่ะนี่ค่ะตัดว่าไปที่เตียง2ยังโอเคดีนะไม่ร้อนไม่ร้อนมันอุ่นๆนะครับอืมครับเป็นการนวดแบบนึงครับโบราณครับ2คนนี้ไม่ทำหน้าฟินเลยครับก็อีกเตาหนึ่งครับก็มีการนวดนะครับนี้จะนวดหลังด้วยนะครับหิวเลยเยอะหิวบาร์บีคอนเลยเยอะกูหมูกระทะอุ่นมีการเหยียบพลายกันนะครับฟังเสียงแล้วกูคิดถึงหมูกระทะเลยตอนมึงกินบาร์บีคอนไปนะครับกูนี่แหละตัวนี้คราวนี้เหยียบน้ำมันแล้วต้องหมดแล้วชิมแล้วเดี๋ย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 วเดได้ครับมีการเช็ดแล้วก็นวดนะครับชั้นไขมันลงไปถึงขั้นขั้นน้ำขั้นมีมีดหรือเปล่ามีแหกใช่ไหมครับมีดกับก็หนุ่มมากมากมากก็มีสอนเยาวชนนะครับให้ฝึกการนวดนะฮะจะอยู่ด้านนู้นนะฮะอ๋อไม่อยู่พอกเข่าไหมโดนไหมตรงไหนคะตรงนู้นเมื่อกี้พี่เข้าไปละตอกเส้นขางนะครับโฮงหอมพยาโฮงยาหมอเมืองล้านนาเชียงรายครับที่ใครทันปะไม่ทันใจอยู่ เมืองเชียงรายครับผมแล้วพบกันใหม่ครับกับ Channel Feel Thai 1 ครับสวัสดีครับ